ที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ค่ะมีร้านเจ้าของร้านเสริมสวยเปิดสอนฟรีสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะมาดัดจะมาใดจะมาซอยจะมาเซ็ตหรือจะมาแต่งหน้าทำผมก็ได้สอนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไปดูกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงน้ำใจงามขนาดนี้ค่ะร้านเสริมสวยอภิญญาบิวตี้ค่ะอยู่ที่เลขที่32/3บนถนนเพลินพิทักษ์ตำบลทับเทียมอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณอภิญญาแอร์สนั่นหรือว่าเจรีอายุ47ปีประกาศผ่านทาง Facebook เลยนะคะบอกว่าเธอรับสอนเสริมสวยสาวๆที่มีใจรักแต่ไม่มีทุนมาเรียนฟรีๆไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่ว่าคนที่จะมาเรียนต้องเอาหัวหุ่นไปด้วยนะคะเพื่อใช้ในการเรียนค่ะและพอเรื่องราวนี้มีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะคุณอภิญญาหรือว่าเจรีบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เคยเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่กรุงเทพค่ะจากนั้นก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดดีกว่าค่ะมาเปิดร้านเสริมสวยเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องเปิดสอนฟรีด้วยจุดเริ่มต้นของเขาก็คือว่าเขามองว่าสมัยก่อนตอนสมัยที่เขายังสาวๆอยู่นะคะก็เคยลำบากอยากจะเรียนเสริมสวยแต่ไม่มีโอกาสพอมาถึงจุดนี้จุดที่ตัวเองก็มีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีความสุขดีอยู่แล้วก็เลยอยากจะสร้างความสุขให้กับใครหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสนะคะหากคนที่มาขอเรียนที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านการพิจารณาแล้วและตัวเขาเองก็พอใจทางร้านเสริมสวยเองก็พอใจเขาก็อาจจะพิจารณาให้มาอยู่ที่ร้านด้วยนะคะแต่มีข้อแม้ค่ะว่าคุณต้องทำด้วยใจและต้องทำราคาให้เหมือนกับที่เขาทำมาก่อนทุกอย่างจะไปดีดไปโกงราคานั้นไม่ได้นะคะที่สำคัญงานบริการต้องมาก่อนเทคแคร์ลูกค้าให้ดีไม่ว่าคุณจะเจอลูกค้าแบบไหนก็ต้องรับให้ได้ทุกรูปแบบค่ะนี่คือข้อแม้สั้นๆแล้วก็เงื่อนไขเล็กๆเองนะคะที่เขายินดีเปิดสอนให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะติดต่อไปได้ที่เจรีที่จังหวัดตรังค่ะน่าจะถูกอกถูกใจนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการทำร้านเสริมสวยหรือว่ามีแนวคิดว่าฉันอยากจะเป็นช่างเสริมสวยนั่นเองค่ะยังมี